วันนี้เป็นวันที่22ออกัส2012นะเรายังอยู่บนเส้นทางประมาณอีก60ไมล์กว่าจะถึงเยลโลสโตนแต่สองข้างทางเนี่ยก็มีความงดงามไปด้วยในตัวเสร็จแล้วนะนี่ก็คล้ายๆกับแพะเมืองผีแถวเมืองเลยหรือเปล่านะสิ่งธรรมชาติของอเมริกาเนี่ยดูได้ไม่รู้จบรู้สิ้นนี่คือสิ่งที่คนจีนเรียกว่าเมยกัวเมยกัวแปลว่าเมือง beautiful beautiful country beautiful nation นี่คือทรัพยากรอันมหาศาลที่เขากินไม่หมดใช้ไม่ทันนะก็เลยโกงกินกันหน้าดูเลยแปลเงินของอนาคตมาใช้ด้วยไม่รู้ใครโกงใครกินก็ไม่รู้นะแต่ว่านี่คือความจริงปัจจุบันนี้ปีนี้อเมริกาติดหนี้ไปทั่วโลกแล้วนะแต่ธรรมชาติเขาก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่คนที่ทำให้ติดหนี้ก็น่าจะเป็นพวกคนรวยพวกธนาคารพวกเศรษฐกิจการเงินทั้งหลายนะเอาเงินชาติเอาเงินแผ่นดินไปใช้ถลุงในเรื่องอะไรบ้างก็เราไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เรามาดูธรรมชาติของเขาวัฒนธรรมท้องถิ่นเขาการให้เกียรติเกื้อกูลเช่นเรื่องการให้ทิปแรงงานชั้นต่ำเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยแต่ก่อนนี้คนไทยจะมักจะว่าฝรั่งว่าเอ้ยไม่ให้ทิปเลยหรือเงี้ยนะก็คือความขี้โลภอยากได้แต่พอเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็จะให้เกียรติพวกที่ทำงานแรงงานตามโรงแรมตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะต้องให้ทิปอย่างน้อย 10-20% นะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระก็รู้ว่าชีวิตแรงงานเนี่ยเป็นชีวิตแรงงานที่ลำบากเขาก็จะให้ทิป 10-15% 20% นะตามโรงแรมต่างๆก็จะมีการให้ทิปเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาเหมือนกับลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนไปด้วยในตัวนะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากด้วยอย่างลุงบิวของเราเนี่ยคนขับรถเนี่ยนะก็จะมีการให้ทิปตลอดเลยนะไม่ใช่ว่าจะให้ทิปมือหนักด้วยนะกินตามร้านอาหารเนี่ยสมมติว่าอะไรอ่ะสมมติ50เหรียญนี่ต้องทิปเท่าไหร่เนี่ย 20% 20% ของ50เหรียญน่ะคิดดูดิก็คือ10เหรียญเลยนะฮะกิน50เหรียญต้องทิปอีก10เหรียญนะ10เหรียญนี่ไม่ใช่เป็นของเจ้าของร้านนะเป็นของพวกพนักงานเช็ดถูยกของแบกหามอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมที่บ่มเพาะวัฒนธรรมแบ่งการให้เกียรติชื่นชมยกย่องมองบวกมานานมากเป็นร้อยๆปีเหมือนกันจุดดีของอเมริกาSheep on the rocks here. I don't see it. Now this is a sheep on the rocks. Really took doo-wop music to an entire another level. A lot of people don't realize it.สิ่งที่ขอบันทึกไว้เพราะญาติที่จะมีโอกาสมาชื่นชมมาดูสิ่งเหล่านี้ไหนๆมาแล้วก็เก็บเอาไปฝากคนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสนะคนที่ได้มีโอกาสไปต่างชาติต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะมีสำนึกรับผิดชอบที่จะเก็บบันทึกเขียนเป็นหนังสือทำเป็นคลิปทำเป็นวิดีโอแล้วก็เอาไปฝากคนไทยที่มีการศึกษาน้อยได้มาดูมาเห็นจะได้ไปพัฒนาชาติบ้านเมืองตัวเองนะเห็นว่าเขาก็มีผู้เสียสละมามากมากกว่า I like to go get some rock I like to go get some rock Some rocks? Yes At home You got one in the back seat Rock not that R-O-C-K ยาเป็นกี่กิโลก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้ไปหมดเลยไปจนถึงข้างหน้าเลยนะมองไปเนี่ยใช่หมดเลยสองข้างทางนี่เป็นเมืองอะไรเมืองหินใหญ่โตมโหฬารนี่คือทรัพยากรธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของอเมริกาครับ